ตอนนี้เราจะไปไหนกันครับอาม่าจะไปตลาดภูนะคะวันนี้อาม่าจะไปทำอะไรที่ตลาดภูครับจะไปเอาหมูช่ายนะคะใช่นะครับเอามาทำอะไรมาเอามาไหว้เจ้าค่ะไหว้เจ้าเสียสิงค่ะไหว้เจ้าไม่มีอ๋อครับแล้ววันนี้อาม่าไปเอากุช่ายเนี่ยร้านไหนรีปองเอ็กค่ะรีปองเอ็กนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปล็อกเป้าแถวตลาดภูแต่คือเราไม่มีร้านที่เราตั้งใจจะไปล็อกก็จะไปที่นั่นแล้วเราก็จะไปดูเลยว่าร้านไหนน่ากินน่าสนใจเราก็จะล็อกเป้าแล้วเข้าไปกินเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดภูนะครับก็แถวตลาดภูนะม่าเขาบอกว่าเขาจะขึ้นชื่อเรื่องกุยช่ายนะว่าเขาจะมีกุยช่ายเนี่ยขายอยู่หลายๆร้านกันแต่ร้านที่วันนี้เราจะไปเนี่ยก็คือร้านรีปองเง็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นกุยช่ายเนี่ยที่ทำตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า100ปีแล้วนะมากนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็โดยตอนนี้จะเป็นรุ่นลูกหลานเขาละเขาก็มาทำนะแล้วก็เขาก็ทำในสไตล์แบบรุ่นใหม่อ่ะตกแต่งก็สไตล์แบบคาเฟ่อ่ะน่านั่งสะอาดนะครับใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าผ่านไปผ่านมาหรือมีแวะมาแถวตลาดภูเนี่ยลองไปแวะชิมกันได้ร้านนี้ก็จะมีกุยช่ายแบบกุยช่ายทอดกุยช่ายแบบนึ่งมีขนมจีบนะครับลองไปดูกันได้ก็เรียกว่าอร่อยเนอะอร่อยทุกเมนูเลยจนอาม่าเนี่ยต้องซื้อมาไหว้เลยใช่นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ากุยช่ายจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับม่าตลาดภูแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอากุยช่ายก่อนที่ร้านรีปองเอ็กซ์นะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตลาดนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆแล้วก็มาจอดรถได้นะครับเมื่อกี้ม่าพาขับเข้ามาจอดรถนี้มันจะเป็นที่จอดครับนะครับขายเต็มเลยกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลาอะไรม่ามีสองร้านเลยค่ะเจ๊เองโอ้เดี๋ยววันนี้เราต้องเดินดูเด็ดมาคนเยอะมากเลยนะครับนี่ไม่เคยมาเหมือนกันกุยช่ายสะพานหันนะครับร้านนี้ก็น่ากินของขายเยอะเลยครับวันนี้ไข่ปลาหมึกทอดหอยทอดผัดไทยนะครับร้านนี้ก็น่าทานเกลียวนะครับเรื่องไทยตลาดภูนะครับด้านนู้นก็เยอะนะครับตรงริมทางไปของขายเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูกันจีนนะครับแต่ผสมผสานสามวัฒนธรรมนี่จะเป็นคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็นจีนแล้วก็อันนี้เป็นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นไส้กุยช่ายเนอะเดี๋ยวม่าลองดูม่ากินไส้อะไรเนี่ยข้าวเหนียวอันนี้ไส้อะไรข้าวเหนียวนะไส้ข้าวเหนียวค่ะเป็นไงม่าอร่อยค่ะอันนี้ไส้อะไรม่าไส้กุช่ายใช่ไหมม่าใช่ค่ะม่าลองดูเป็นไงบ้างไส้เยอะนะโอ้โหเนื้ออย่างแน่นบางแบางบางไส้เยอะคุณจิตดีค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยวันนี้นะคะจริงๆร้านนี้นี่ทั้งทอดทั้งนึ่งนี่อร่อยเหมือนกันทั้งสองอย่างเป็นไงบ้างมากฟินไหมฟินเลยสว่างนี่เราข้ามไปทางฝั่งริมรถไฟ
นี่ของกินเยอะมากเลยนะครับฝั่งนู้นนี่มีร้านเจ๊หุงนมสดแล้วก็หลีเฮงนะครับผมคั่วไก่สุกี้เดี๋ยวก็ต้องไหนต้องมาลองดูแล้วก็ตรงด้านนี้เป็นร้านอะไรร้านนี้เป็นทีฟอร์เรสต์นะครับร้านนี้ก็เป็นลักษณะแบบร้านแบบคาเฟ่นั่งกินอยากมาเดี๋ยวไหนต้องลองไข่แข็งนี่น่าจะร้านนี้นะไอติมไข่แข็งไข่แข็งจะมีบะหมี่ผมบะหมี่ที่คนก็ทานเยอะบะหมี่ตรงร้านนี้อร่อยมากมาแล้วนะครับนี่อาม่าสั่งเกาเหลาโฟนะครับร้านบะหมี่ตรงเล้งนะครับอยู่ติดกับร้านทำหมวยหวีไอติมไข่แข็งนะครับน่าทานมากเลยน้ำมาโซโล่แล้วเป็นไงมากๆอร่อยค่ะโอ้เครื่องเยอะนะดูนั่นแน่นเลยเครื่องเยอะมากเลยวันนี้อยากกินเกาเหลาค่ะเป็นไงบ้างมากมาแล้วนะครับนี่ไอติมไข่แข็งนะครับก็พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นไข่แดงนะครับไข่เผือกอันนี้เป็นเผือกอร่อยนะไม่หวานมากรสชาติได้ได้ครับมาลองดูเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับวันนี้ลืมสังเกตนะครับอาม่าเป็นวัยรุ่นด้วยใส่ต้นผมเพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็เลยมาวันคริสต์มาสไม่ได้ไปถ่ายรูปคริสต์มาสวันนี้มาเดินตลาดภูมาเอาของไหว้เจ้าอาม่าไปเดี๋ยวไปต่อไปไหนไปหาปลาปลาแล้วค่ะปลาปลาต่อนะไปจะไปกันอันนี้เราก็มาเดินดูนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแคระนะครับก็ของขายเยอะเหมือนกันครับอันนี้อยู่ใต้สะพานนะครับผมมีหมูเตะด้วยคนเยอะเหมือนกันร้านนี้แล้วก็ร้านนี้เป็นหมูสโลงนะครับแล้วก็หมูเด้งไส้ชีสกุ้งบนเส้นของกินใต้สะพานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวลองดูมีอะไรต่อนะครับนี่กระเพาะปลานะร้านนี้ร้านกระเพาะปลาเจ๊ใหญ่มาอยากโซโล่มาลองดูเลยเป็นไงบ้างก็ดูน่าทานนะรสชาติตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่าสมัยดึกดำบรรพ์เลยนะโอ้โหมาฟินว้าวเลย
ข้าไปดูในซอยนี้นะครับซอยนี้มีอะไรบ้างร้านนี้ร้านเหลียงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะครับก็นี่บะหมี่นายก้านะครับมีข้าวหมูแดงส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นบะหมี่เยอะข้าวหมูแดงเยอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซอยนี้เป็นซอยที่ค่อนข้างจะมีของขายเกือบทั้งซอยเลยนะครับมีผัดไทยกุ้งสดโอ้ร้านนี้ก็น่าทานนี่จะเป็นตามสั่งโอ้โหร้านนี้มีกิมมิคนะเนี่ยข้าวใส่จานจะใส่เป็นตะกร้านะครับนี่ข้าวหมูแดงนะครับผมโอ้นี่มีโอ้โหบ้านตลาดภูนะครับเพราะนี่เป็นโฮสเทลโอ้โหดูน่ารักดีสำหรับคนที่จะพักได้นะสวัสดีอันนี้เป็นร้านจิตตามสั่งนะครับร้านนี้เป็นร้านตามสั่งใช้ได้อยู่ดูน่าทานใครที่จะมาทานอาหารที่ตลาดภูนะครับก็มาจอดรถที่นี่ได้นะครับศูนย์อาหารตลาดภูนะครับจะอยู่ก่อนถึงสะพานนะครับแกะเลี้ยวเข้าไปในซอยนะครับในนี้ก็จะมีของกินเยอะนะครับในศูนย์อาหารตลาดภูนะตลาดภูนี่ยอมรับเลยว่าของกินเยอะจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยราคาถูกด้วยไม่ได้ดอกค่ะอันนี้เราข้ามมาถนนมาแล้วนะครับมาตรงศูนย์อาหารตลาดภูเดี๋ยวเราดูลองดูนะว่ามีอะไรตลาดบ้างแล้วก็กระเพาะปลาค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะมากันได้ที่ตลาดภูเลยนะคะ